โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จริงแล้วเนี่ยเราเพิ่งเริ่มแบรนด์ตัวนี้มาได้ไม่นานเนาะประมาณ8เดือนแล้วตอนนั้นเนี่ยเราได้เห็นโครงการลานาคอฟฟี่ฮับมาซึ่งเราดูตัวคอร์สซีรีบัสแล้วเนี่ยเราคิดว่าโอ้ยมันเป็นประโยชน์ต่อเรามากเลยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําจนถึงปลายน้ํานะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสําคัญในการพัฒนาธุรกิจกาแฟให้ดีขึ้นในอนาคตเพราะเราต้องการสนับสนุนเกษตรกรไทยแล้วก็ช่วยให้กาแฟไทยเนี่ยเข้าไป EU อีกจุดนึงที่ในระดับสากลให้การยอมรับมากขึ้นด้วยครับอยากจะพัฒนาในเรื่องของกาแฟด้วยแล้วก็อยากได้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนต่างๆได้มากเลยนะครับเรารู้ถึงสายพันธุ์การปลูกการคั่วนะครับการโปรเซสได้เพิ่มเลยครับผมว่าได้สิ่งที่ผมต้องการเนี่ยเยอะเลยระหว่างทางเราก็ได้เรียนรู้ได้หลายๆอย่างที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เคยเจอตรงนี้มาก่อนโดยเฉพาะที่เราได้รู้จักเพื่อนๆพี่น้องๆของวงการกาแฟไทยเนี่ยนะครับเพราะเราคิดว่าการวงการกาแฟไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรดโอเชียนละแต่ Red Ocean มันก็ต้องจับมือกันไปด้วยต้นน้ำซัพพอร์ตกลางน้ำกลางน้ำซัพพอร์ตปลายน้ำสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะยั่งยืนได้ต่อไปยังไงเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะจับมือกันได้แน่นขนาดไหนครับจากที่ผมได้มาอบรมเนี่ยฮะได้ทั้งความรู้และก็เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการแปรรูปกาแฟการรีไซเคิลครับการนำของเสียจากการแปรรูปเมล็ดกาแฟเอามาทำแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและแลกเปลี่ยนการตลาดซึ่งกันและกันตลอดจนการทำ business matchingอย่างผมเนี่ยผมไป business matching กับของทางมาย่านะครับก็ดูว่าเฮ้ยเรามีช่องทางในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็ทางวันนิมานเนี่ยเขาก็จะมีงานกาแฟอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถเอาไปจอยเขาได้เพื่อทำให้แบรนด์เราเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักกับพี่ๆน้องๆชาววงการกาแฟได้มากขึ้นครับได้รู้เลยครับว่าถ้าเกิดเราจะสร้างแบรนด์จริงๆเราจะต้องมีอะไรที่รองรับในการส่งออกได้เลยแล้วก็มีคำแนะนำจากไบเออร์ในเรื่องแบรนดิ้งสินค้าด้วยท้ายนี้ขอขอบคุณสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดโครงการลานาคอฟฟี่ฮับขึ้นมาเนาะถ้าไม่มีโครงการนี้เนี่ยก็คงไม่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ได้มารู้จักพี่ๆน้องๆวงการกาแฟดีๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับนะครับแล้วอยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับ